สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบริการเรื่องของเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกและในบ้านเรานะครับข้อมูลข่าวสารนะที่เกิดปรากฏขึ้นก็ดีนะหรือว่าข้อมูลการคิดวิเคราะห์นะในมุมมองส่วนตัวของผมก็ดีหรือว่าข้อมูลการคิดวิเคราะห์นะครับจากบรรดากูรูนักวิเคราะห์ต่างชาติก็ดีนะครับที่ผมได้นำมาเผยแผ่นะครับในช่องของผมเนี่ยข้อมูลเหล่านี้จะมีประโยชน์นะครับเมื่อเราใช้ทันการนะและมันก็จะไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะหากใช้ไม่ทันการนะทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับว่าเมื่อเรารับทราบข้อมูลข่าวสารแล้วนะเราไปเตรียมตัวเตรียมการนะถึงสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเราจะมีเครื่องมือในการรับมือเตรียมการกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไรในออปชันที่เป็นไปได้ต่างๆนะครับเรื่องเหล่านี้นะครับนะผมถึงบอกนะเล่าสู่กันฟังมาหลายครั้งหลายหนนะครับว่าเป้าหมายสำคัญในช่องผมเนี่ยนะไม่ได้ต้องการให้ท่านนะครับนะรวยนะไม่ใช่แต่เพื่อให้ FC ผู้รับชมในช่องผมเนี่ยอยู่รอดปลอดภัยนะด้วยหลักความไม่ประมาทนั่นเองนะผมถึงทำคลิปออกมาต่อเนื่องพูดถึงทั้งเหตุปัจจัยพื้นฐานฟันดาเมนทัลทั้งเทคนิคอลข้อมูลเชิงสถิตินะครับการมองไซเคิลวงรอบจักรในอดีตข้อมูลในประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็เซนติเมนทัลนะครับพฤติกรรมนะของผู้ที่อยู่ในระบบนะเราต้องมีความรู้ความเข้าใจในจิตวิทยาของผู้คนในระบบนับตั้งแต่ผู้บริโภคคนทั่วไปนักลงทุนแล้วก็ผู้จัดการระบบเพื่ออะไรครับเพื่อให้เรามีทางหนีทีไล่เพื่อให้เราไม่อับจนไม่จนมุมเพื่อให้เราไม่เข้าไปติดกับดักทางใดทางหนึ่งซึ่งเราจะไม่มีเครื่องมือที่จะตอบสนองนะครับต่อสถานการณ์สภาวะการหรือออปชันที่อาจจะเป็นไปได้นะไม่ว่าจะเป็นทางใดทางหนึ่งนะซึ่งผมก็ได้ทำคลิปอธิบายให้ฟังว่าในมุมมองผมนะการปิดของสามเหลี่ยมสามมุมของฟันดาเมนทัลเทคนิคอลและเซนติเมนทัลเนี่ยมันปิดได้หลายรูปแบบมันปิดแบบซัดเดนเชงของเทคนิคอลกับเซนติเมนทัลเลยเมื่อฟันดาเมนทัลพร้อมก็ได้หรือมันอาจจะเกิดการดันนะของฟันดาเมนทัลเข้าไปชิดเซนติเมนทัลแล้วก็เกิดนะครับการเปลี่ยนแปลง ก็เป็นไปได้นะครับทุกทางเลือกเนี่ยมันเป็นไปได้ดังนั้นเราจึงต้องเตรียมพร้อมนะไม่ให้ตัวเราเนี่ยไม่มีเครื่องมือนะที่รับมือนะกับสภาวะอย่างใดอย่างหนึ่งที่นับตั้งแต่ปี2021 2022และ2023อันนี้คือสิ่งที่ผมมองเห็นในเชิงเทคนิคในไซเคิลวงรอบจักรที่กำลังจะสิ้นสุดลงภายใน1 2หรือ3ปีนี้นะเพื่อจะเข้าสู่วงรอบวัฏจักรใหม่มัน all option on the table นะครับผมถึงบอกว่าข้อมูลจะมีประโยชน์เมื่อใช้ทันการจะมีประโยชน์อะไรเล่าหากใช้ไม่ทันการสิ่งเหล่านี้นะครับทำให้ผมนึกย้อนไปนะครับในปี2562ในช่วงปลายปีในช่วงเดือนกันยายนตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคมปี62นะครับซึ่งผมได้เตือนนะ FC ผู้รับชมในช่องผมนะว่าผมมองเห็นโอกาสศักยภาพของการเกิดนะครับเศรษฐกิจตกต่ำซบเซาครั้งใหญ่นะครั้งยิ่งใหญ่เลยแหละนะใหญ่ที่สุดอาจจะว่าได้นะ The Global Great Trade Depression นั่นเองนะซึ่งผมก็ได้พูดอธิบายให้ฟังนะถึงสิ่งที่ผมมองเห็นนะความอ่อนไหวของระบบนะปัญหาในระบบนะเพราะฉะนั้นใครฟังตอนนั้นเนี่ยนะอาจจะรู้สึกโอ้โหทำไมทำคลิปเยอะแยะไปหมดเลยนะน่าจะเป็น100คลิปได้นะครับแล้วพอต่อมาในปี2563นะครับก็เกิดวิกฤตโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่แล้วก็ทำให้เกิดเศรษฐกิจตกต่ำซบเซาครั้งใหญ่จริงแน่นอนครับถ้าเมื่อปลายปี2562เนี่ยใครที่ฟังคลิปผมไปแล้วไปเตรียมตัวจะได้ประโยชน์ในช่วงเวลานั้นนะพอเข้ามาถึงปี2563ในเดือนกุมภาพันธ์แต่เกิดใครไม่ได้เตรียมตัวนึกย้อนกลับไปหาข้อมูลคลิปเก่าก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะมันสายเกินไปนั่นเองนะครับแล้วสำหรับท่านที่ต้องการเข้าร่วมกลุ่มผมนะครับอาจารย์เสก 5.0 เนี่ยก็สามารถสมัครได้นะครับไม่มีค่าใช้จ่าย
จะเป็นการประชุมรายสัปดาห์นะผ่าน Woop Meeting นะครับก็สมัครเข้ามาเลยส่งชื่อนามสกุลจริงอายุอาชีพเข้ามานะเข้ามาในอีเมล address ของผมนะครับอาจารย์เสกสิทธิ์ @gmail.com ซึ่งก็จะมีการประชุมกันนะในบ่ายวันอาทิตย์ประมาณบ่าย2ถึงบ่าย3หรือบ่าย2ถึงบ่าย3 3ครึ่งนะขึ้นกับเนื้อหานะก็เป็นการพูดคุยกันนะเป็นกลุ่มอิสระนะครับท่านสามารถสมัครเข้าหรือออกก็ได้นะไม่มีการบังคับนะแล้วสำหรับท่านที่นะต้องการร่วมสนับสนุนช่องก็สามารถทำได้ตามอัธยาศัยนะเพราะการอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนก็มีทั้งคนมีแล้วก็คนไม่มีนะคนมีก็ให้ได้คนไม่มีก็ไม่รู้จะให้อะไรนะครับแต่ว่าเราจะพยายามนะให้ได้สติปัญญานะเพื่อจะรอดในทศวรรษนี้นะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ